สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องของการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยในระเบียบเนี่ยเขาก็กำหนดให้สามารถที่จะใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับถ้าเงินสะสมมีเพียงพอทีนี้เนี่ยประเด็นข้อสงสัยนะครับก็คือว่าถ้ากรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นายกเทศมนตรีเนี่ยประสงค์จะจ่ายขาดเงินสะสมในโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตนะครับหรือว่าถนนลาดยางต่างๆเนี่ยในการเสนอญัตติต่อสภาเนี่ยจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์เนี่ยเขากำหนดเอาไว้อย่างไรในเรื่องการใช้เงินสะสมนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือว่าจะต้องศึกษารายละเอียดนะครับว่าการใช้เงินสะสมในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเนี่ย อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งหรือไม่นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับในเรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนคสล.หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของท้องถิ่นนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องไปพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยระเบียบการเงินข้อ89นะครับใน3ด้านนี้หรือเปล่าด้วยนะครับก็คือว่าการก่อสร้างถนนเนี่ยเป็นอยู่ในเรื่องของการบริการชุมชนและสังคมหรือไม่หรือเป็นผู้เป็นการเพิ่มพูนรายได้แล้วก็เป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่นะครับซึ่งถ้าพิจารณาแล้วนะครับในเรื่องของการก่อสร้างถนนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบริการชุมชนนะครับเป็นการอาจจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรการเดินทางไปมาของประชาชนนะครับก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการใช้เงินสะสมตามข้อ89นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปพิจารณาว่าอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะดำเนินการหรือไม่นะครับก็คือว่าโครงการนี้จะต้องบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นนะครับเช่นเราจะดำเนินการในปีงบประมาณ2565ก็ต้องอยู่ในแผนพัฒนาปี2565ด้วยนะครับถ้าไม่ได้อยู่ก็ต้องไปแก้ไขแผนให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับหลังจากนั้นต้องพิจารณาว่าพื้นที่ที่จะดำเนินการเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือว่าได้รับความยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับและควรจะมีแบบประมาณราคานะครับในเรื่องของใบปร.4ปร.5นะครับใบประมาณราคาเนี่ยให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ในการที่นายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะเสนอญัตติในเรื่องของการจ่ายเงินสะสมในการจะทำเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคสล.หรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับ